มาแล้วสัปดาห์นี้เฮดโค้ชใหญ่มาซาทาดะอิชิอิเตรียมประกาศรายชื่อ23ผู้เล่นทีมชาติไทยชุดใหญ่ลุยฟีฟ่ายาว AFF 90% รองตัวใหม่ในขณะที่โสมแดงเก่งเกินต้านไม่รู้เก่งอะไรนักหนาไม่มีใครสู้ได้คว้าแชมป์โลกอีกแล้วคว่ำสเปน U17 ยิ่งใหญ่ในขณะที่4สโมสรจากไทยนัดที่4สะเทือนเอเชียทั้งถ้วย ACL Elite บุรีรัมย์เยือนญี่ปุ่นกับ ACL ทูเมืองทองท่าเรือแบงคอกทั้งหมดนี้ติดตามได้ในแตงโมลงปิยพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาดูความยิ่งใหญ่ของทัพเกาหลีเหนือกันหน่อยดีกว่านะครับทั้งทีมชาติ U20 นะครับแล้วก็ทีมชาติ U17 เนี่ยโอ้โหสร้างปรากฏการณ์อีกแล้วคว้าแชมป์โลกนะครับ2024นี่คือการแข่งขันในศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีนะฮะ FIFA U17 Women World Cup 2024นะครับรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลหญิงชิงแชมป์แห่งชาติเกาหลีเหนือพบกับสเปนแล้วครับก็ต้องบอกนะครับโดยทีมชาติเกาหลีเหนือเนี่ยเก่งอะฮะชนะอเมริกามาได้ครับแล้วก็จะชนะสเปนอีกนะครับซึ่งทีมชาติสเปนเขาเนี่ยก็เอาชนะอังกฤษมาได้นะแต่สุดท้ายแล้วในรอบชิงก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันแล้วครับเจอสาวเหนือเนี่ยนะครับสาวหลีเหนือโอ้โหสอยไปหลังจากที่ในเวลาเนี่ยเสมอกันไป1ประตูต่อ1แล้วก็ต้องมาดวลจุดโทษและทำได้ดีกว่าเกาหลีเหนือเอาชนะไป4-3เป็นการคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกหญิง U17 สมัยที่3แล้วนะโอ้โหยังเก่งนะครับนี่ถือว่ามากที่สุดแล้วสมัยที่3นะครับขณะที่ฟุตบอลหญิงสหรัฐอเมริกาที่แพ้เกาหลีเหนือไปเนี่ยนะครับก็เล่นในรอบชิงที่3เอาชนะอังกฤษไป 3-0 คว้าอันดับ3ในการแข่งขันครั้งนี้ไปครองนะฮะก็ต้องยอมรับจริงๆครับว่าเจ้าบอลหญิงในรุ่น U17 U20 เนี่ยยอมเกาหลีเหนือไม่รู้ฝึกซ้อมยังไงล่ะครับเก่งเหลือเกินครับขณะเดียวกันนะครับทีมชาติไทยของเราในตอนนี้ก็มีการเปิดเผยออกมาแล้วนะครับว่าจะมีการปล่อยรายชื่อออกมานะครับหรือว่าประกาศรายชื่อออกมาในการแข่งขันฟีฟ่าเดย์ขนนี้วันที่14พฤศจิกายนแล้วก็17พฤศจิกายนจะทำการแข่งขันทั้ง2เกมนะครับโดยเฮดโค้ชใหญ่ครับมาซาทาดะอิชิอิเตรียมที่จะเปิดเผยรายชื่อวันที่7พฤศจิกายนนี้นะครับรายงานเนี่ยบอกว่า23ผู้เล่นที่จะเตรียมลุยศึก FIFA Day พร้อมๆไปกับการเตรียมทีมสู้ศึกชิงแชมป์อาเซียน2024หรือว่า AFF ในเดือนธันวาคมนี้ด้วยก็บอกว่า 90% นะของชุดนี้เนี่ยเป็นการลองตัวผู้เล่นใหม่เลยทดสอบทีมเลยนะครับคืออยากทำอะไรทำอยากลองรูปแบบไหนทำนะครับส่วนนักเตะบางคนที่เป็นแกนหลักของทีมชุดใหญ่และไม่ได้ติดเล่นให้กับต้นสังกัดในช่วงเดือนธันวาก็จะมีการเจรจานะครับขอให้มาช่วยทีมนะครับซึ่งยังไม่การันตีด้วยซ้ำไปนะครับว่าจะมาได้หรือมาไม่ได้อาจจะปล่อยหรือไม่ปล่อยอันนี้แล้วแต่สโมสรเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ใน FIFA Day แต่เพียงแค่จะสามารถขอความร่วมมือได้เท่านั้นนะครับซึ่งมาซาทาดะอิชิอิตรงนี้นี่ทราบหรือว่าแฟนบอลก็ทราบกันดีอยู่แล้วมาโอ้โหครึ่งปีแล้วมั้งนะครับคือต้องบอกว่าเรารู้อยู่แล้วว่าจะจัดการยังไงตอนนี้อิชิอิเขาไปดูลีก2เลยครับลีก3ก็ไปนะครับไปร่วมชมการแข่งขันฟุตบอลนะฮะในแมตช์11พัทยาเจอกับแพร่นะพัทยาเนี่ยชนะไป 2-1 นะครับเมื่อวานนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าอิชิอิเขาก็เดินสายดูทีมฟุตบอลสโมสรในไทยทั่วประเทศนะครับกุนซือชาวญี่ปุ่นวัย57ปีพร้อมด้วยล่ามอย่างพี่จ่ายเนี่ยนะครับก็ไปดูฟอร์มนักเตะไทยเนี่ยให้ทั่วถึงมากที่สุดแล้วครับเพื่อหานักเตะเข้ากับแท็กติกเสริมทีมสู่ทัวร์นาเมนต์ในการแข่งขันครั้งนี้นะครับแล้วก็เตรียมทีมไปพร้อมกันขณะที่การแข่งขันผมย้ำอีกทีแล้วกันตอนนี้เรามีโปรแกรมFIFA Day ออกไปแล้วนะครับ14เนี่ยเจอเลบานอน17เนี่ยเจอลาวนะครับส่วน AFF โปรแกรมก็มาแล้วนะหลายคนไม่ทราบตอนนี้สตาร์ทเนี่ยออกคิกออฟเนี่ยวันที่8ธันวาคมยาวถึง5มกราคมก็ไม่เข้าใจไอ้รายการเนี้ยชอบจะมาเตะปีใหม่คนเขาก็จะไปเที่ยวไม่อยู่กันนะฮะก็ยังขยันเตะกันเนี่ยไอ้ช่วงวันปีใหม่เนี่ยนะครับ30 31 1 2 3นี่ก็อยู่อย่างเงี้ยครับคือทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A นะครับก็จะมีมาเลเซียสิงคโปร์กัมพูชาและติมอร์นะครับเกมแรกเราเจอติมอร์ก่อนเลยซึ่งเกมนี้จากที่โปรแกรมออกมาเนี่ยเล่นที่เวทรีสเตเดียมหรือประเทศเวียดนามนะแล้วก็ข้ามมาครับแมตช์ถัดไปเนี่ยเราจะเล่นกับทีมชาติมาเลเซียเล่นในบ้านนะครับ14ธันวา
ะครับที่ราชมังคลากีฬาสถานแล้วก็เล่น17ธันวานะครับอีก3วันให้หลังเนี่ยเจอสิงคโปร์ไปเยือนเขาที่สนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์แล้วก็เจอกับทางด้านของกัมพูชานะครับเล่นที่บ้านเรานะครับราชมังคลานะครับแล้วก็จะรอบรองชนะเลิศเนี่ยเตะกัน26 27ธันวาก็อยู่ที่ว่าแมตช์1หรือแมตช์2นะครับแล้วก็เลข2นี่29แล้วก็30ธันวานะครับเนี่ยปีใหม่ครับแล้วก็พักแป๊บนึงนะครับนักบอลไม่ได้พักแน่นอนแล้วก็มารอบชิงนะครับวันที่2มกราคมแล้วก็5มกราคมนั่นเองยังไงก็ติดตามดูกันได้นะครับว่าจะเป็นยังไงขณะที่โปรแกรมการแข่งขันแล้วก็สโมสรจากไทยเนี่ยตอนนี้เตรียมสะเทือนเอเชียกันต่อนะครับอย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับจะแข่งในการแข่งขันเอเชีย ACLElite นั่นเองขณะที่เมืองทองท่าเรือแบงคอกจะไป ACL 2ครับซึ่งสัปดาห์นี้เนี่ยเดี๋ยวจะเล่นกัน2วันนะครับวันละ2คู่ก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ในการแข่งขันของทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยดูแล้วจะดูดีมากที่สุดแล้วครับกับฟอร์มการเล่นนะในช่วงหลังๆมาในถ้วยเอเชียเนี่ยล่าสุดเพิ่งเปิดบ้านชนะโปฮังสตีเลอร์ไป1ประตูต่อ0นะครับล่าสุดเลยเนี่ยตารางคะแนนบุรีรัมย์อยู่อันดับที่3มี7คะแนนนะครับลูกได้เสียบวก2จากการชนะ2เสมอ1ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับอันดับ2เนี่ยเป็นวิเซลโกเบและอันดับ1เป็นกวางจูนะครับชนะ3นัดรวดโหดสุดๆไปเลยนั่นเองนะครับส่วนคู่แข่งอย่างโยโกมาเอฟมารินอสอยู่ในอันดับที่7มี4แต้มนะครับก็คงจะแย่งชิง3แต้มอันนี้สำคัญจริงๆสำหรับบุรีรัมย์นัดนี้ซึ่งไปเยือนนะครับที่สนามอินเตอร์เนชั่นแนลโยโกฮาม่าสเตเดียมที่ประเทศญี่ปุ่นแข่งกัน6พฤศจิกายนนะครับเวลา5โมงแล้ววันเดียวกันนะครับก็แข่งทุ่มหนึ่งแบงคอกเจอรีมานจากฮ่องกงที่สนาม True Stadium ครับคราวนี้ก็กลับมาเล่นในบ้านเหมือนกันนะครับสำหรับแบงคอกขณะที่อีก2ทีมจากบ้านเรานะครับไปเยือนทั้งคู่ครับวันที่7 5โมงกับทุ่มหนึ่งครับเมืองทองเจอกับเซบูที่ฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็การท่าเรือไปเยือนเจ้อเจียงแต่สำหรับทางการท่าเรือเนี่ยต้องมาดูกรณีฉุกเฉินด้วยนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทำเรื่องไปถึง AFCนะครับให้กับโค้ชอ้นรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชคเนี่ยลาออกจากตำแหน่งกุนซือทำให้ไม่มีโค้ชโปรไลเซ้นนะท่าเรือเขาก็เลยต้องทำเรื่องนี้ไปนะครับทัพสิงเจ้าท่าไปเยือนเจ้อเจียงสโมสรก็เลยมอบหมายให้โค้ชโชคโชคทวีทำหน้าที่ขัดตาทัพไปก่อนนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันโหกระชั้นชิดเกินไปนะครับตามระเบียบแล้ว AFC ระบุว่าหัวหน้าผู้สอนต้องมีโปรไลเซ้นแต่โค้ชเนี่ยยังไม่มีโปรไลเซ้นทำให้การท่าเรือต้องทำเรื่องขออนุญาตเป็นกรณีฉุกเฉินซึ่งก็สามารถทำได้นะครับขณะที่อนาคตของโค้ชอ้นตอนนี้ไม่มีใครรู้ครับอยู่ๆก็ออกนะครับก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนนะครับว่าสรุปแล้วปลายทางของโค้ชอ้นสถานีต่อไปจะไปหยุดอยู่ที่ไหนนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาบอกว่ายังไม่ได้มีดีลหรือการเจรจาใดๆนะครับแต่ว่าถ้าหากย้อนไปเนี่ยโค้ชอ้นก็เคยถูก BG ตามจีบแต่ BG เขาก็ยืนยันมาว่าตอนนี้หาโค้ชนอกเป็นต่างชาตินะฮะก็คือตัวเลือกแรกส่วนโค้ชไทยเนี่ยยังไม่ได้มองนะครับสุดท้ายแล้วก็มารอดูตอนช่วงพักเล็กแล้วกันนะว่าใครจะได้เป็นโค้ชของ BG นั่นเองนะครับอันนี้ก็คืออัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอลไทยนะครับถ้าหากชื่นชอบก็อย่าลืมติดตามกันได้โดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับมาแล้วทริป VIP สุด Exclusive ลุยดูพรีเมียร์ลีกถึงประเทศอังกฤษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปะทะปืนใหญ่อาร์เซนอลพร้อมเกมเดือดหงแดงลิเวอร์พูลประทะนักบุญเซาท์แฮมป์ตันทัวร์สนามฟุตบอลยักษ์ใหญ่แดนผู้ดีเที่ยวชมนครมหาวิหารโบราณของอังกฤษและเป็นมรดกโลกยูเนสโกช้อปปิ้งกลางกรุงลอนดอนกินหรูอยู่สบายกับผมแตงโมพงพิสุทธิ์ผิวอ่อนพร้อมออกเดินทาง 6-14 มีนาคม 68 สนใจติดต่อตามรายละเอียดด้านล่างนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตที่คอบอลไม่ควรพลาด